ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่พวกเราทุกท่านทุกประการเทอญก็ในวันนี้เป็นการเรียนธรรมะต่อจากครั้งที่แล้วการศึกษาธรรมะนั้นโอเคเรารู้ว่าดีแหละแต่ว่าเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะเพราะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มีหลายระดับสิ่งที่พระเจ้าสอนโยมนั้นมีอยู่แค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นเองเป็นธรรมะในระดับโลกียะคือใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไม่ทุกข์จนเกินไปแต่ธรรมะอีก 85% กว่า 90% เนี่ยเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระมุ่งไปที่โลกุตระคือความหลุดพ้นซึ่งธรรมะในส่วนนี้เราไม่ค่อยได้เข้าถึงมันเป็นอะไรที่ยากเป็นอะไรที่ญาติโยมยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะว่าเรายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบคารวะกับการกินการเที่ยวการทำงานการมีครอบครัวการใช้ชีวิตกับเขาเรียกว่ากามสุขเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกนี้เรามีความสุขตรงนี้แล้วเราก็ไม่ผิดนะที่พูดมาเนี่ยไม่ผิดพระพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกคนจะบวชแล้วท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้มีความปรารถนาให้ชาวโลกนั้นออกบวชทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกคนต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะญาติโยมก็ตามถ้าเข้าใจธรรมะแล้วเลือกธรรมะนั้นไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะเป็นพระภิกษุเลือกเดินเส้นทางของนักบวชหรือเราเลือกที่จะเดินเส้นทางของคารวะเราจะมีความสุขในเพศภาวะที่เราเป็นนั่นคือความสำคัญของการศึกษาธรรมะก็เลยคิดว่าหน้าที่หนึ่งของพระก็คือต้องแบ่งปันเนาะเรากินข้าวญาติโยมเขาถวายเวลาเรามาเนี่ยเราก็เอาเวลาไปศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาโอกาสในการที่จะแบ่งปันธรรมะเหล่านั้นแม้เราจะไม่ได้แตกฉานแม้เราจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนั้นเราต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่อะไรบางอย่างก็ในการมีซูมมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีก็ถือว่าพระอาจารย์ก็อยากได้บุญในส่วนนี้กับพวกเราด้วยนะก็วันนี้เราจะคุยกันต่อในส่วนของการเรียนธรรมะที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงหลักการของสติสัมปชัญญะแล้วก็สมาธิในภาคทฤษฎีเนาะลงรายละเอียดไปแล้ววันนี้จะเกริ่นนำนิดนึงแล้วก็จะลงสู่ภาคปฏิบัติซึ่งมีเนื้อหาที่สนุกสนานน่าติดตามแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราอย่างมากมายไก่กองแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟังทำเสร็จแล้วจะเกิดความมั่นใจในการเอาไปปฏิบัติแล้วก็มั่นใจในการที่จะแบ่งปันความรู้เนี้ยให้กับคนอื่นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าตลอดชีวิตเราเข้าใจผิดนะชีวิตที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตที่เหลือเนี่ยเราก็จะปฏิบัติผิดไปตลอดเช่นเดียวกันเราจะไม่รู้เลยว่าเราปฏิบัติผิดมาตลอดแล้วเราก็จะสอนคนอื่นผิดไปด้วยตรงนี้คือความน่ากลัวของการไม่รู้ธรรมะจริงๆแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดผลกับตัวเองแล้วทำไมชีวิตถึงไม่มีความสุขแต่ว่าถ้าที่ผ่านมาเรารู้อะไรมาผิดมาตลอดชีวิตแล้วณวันนี้เราเข้าใจถูกณวินาทีนี้เวลานี้เวลาที่เหลือของชีวิตทั้งหมดเราจะปฏิบัติถูกทั้งหมดซึ่งการปฏิบัติถูกจะนำไปสู่ผลการปฏิบัติที่ควรจะเป็นชีวิตจะมีความสุขขึ้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องสติสมาธิสัมปชัญญะเรื่องความเพียรก็อยากจะให้พวกเราเข้าใจในองค์ธรรมเหล่านี้แล้วนำลงสู่ภาคปฏิบัติให้ได้แต่ว่าการจะลงสู่ภาคปฏิบัติได้ก็ต้องแม่นในฝั่งของทฤษฎีก่อนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายถึงอย่างไรเวลาท่านพูดถึงสติสัมปชัญญะสมาธิซึ่งเราก็ต้องชัดตรงนี้ด้วยว่าพุทธเจ้าหมายถึงอะไรเราจะรู้ได้ไงพุทธเจ้าหมายถึงอะไรจะไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนไม่มีข้อมูลตรงนี้อยู่ตรงไหนในโลกนะครับนอกจากพระไตรปิฎกดังนั้นถ้าเราไม่อ่านพระไตรปิฎกเราไม่มีทางนะครับที่เราจะมั่นใจว่านี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าอยากให้เราทราบแม้เราอ่านพระไตรปิฎกก็ต้องเก็บไว้ในใจด้วยว่าพระไตรปิฎกนั้นเกิดขึ้นเป็นตัวหนังสือเนี่ย 4-500 ปีหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานถามว่าทุกตัวหนังสือในพระไตรปิฎกเป็นพุทธพจน์หมดมั้ยก็น่าคิดนะถูกไหมเพราะหนังสือเนี่ยมันเกิดขึ้น400ปีนั่นสมัยที่พระเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ก็การสื่อสารการส่งต่อความรู้ก็จะผ่านไปทางคำพูดจากอาจารย์สู่ลูกศิษย์จากลูกศิษย์ไปสู่ลูกศิษย์รุ่นนี้ไปสู่ลูกศิษย์รุ่นอื่นผ่านคำพูดไม่มีการบันทึกนั่นคือความท้าทายในการศึกษาพุทธพจน์ในการศึกษาธรรมะซึ่งถ้ามีใครสักคนมาสอนธรรมะเราเนี่ยหลวงพี่ว่าอาจารย์ว่าเราต้องตั้งใจฟังเพราะว่ามันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแม้เราจะรู้อยู่แล้วมันก็จะเกิดการรีเช็คว่าเอ๊ะเราเข้าใจตรงไหมที่ท่านพูดหรือว่าที่เราฟังมาตรงกับที่เราเคยรู้เคยปฏิบัติไหมอย่างนี้เป็นต้นปัญญาเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะมีกระดาษปากกาพร้อมยังเอ่ย เรียนธรรมะถ้าไม่จดนะลืมแน่นอนลืมแล้วก็ไปใช้ไม่ได้นะครับก็วันก่อนเราคุยกันเรื่องนี้ครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปรับพื้นให้นิดนึงนะครับเราคุยกันถึงเรื่ององค์ธรรม4ตัวนี้ตัวที่1คือตัวสติ
ตัวที่สองคือตัวสัมปชัญญะตัวที่สามคือตัวสมาธิและตัวที่สี่คือตัววิริยะหรือความเพียรองค์ธรรมสี่ตัวนี้สำคัญมากแล้วซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าเอาง่ายๆสติคือระลึกรู้สัมปชัญญะนี่คือตัวรู้แจ้งเดี๋ยวจะมีความหมายให้ดูอีกครั้งหนึ่งสมาธิคืออะไรเอ่ยสมาธิเนี่ยลักษณะของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราเป็นนักศึกษาธรรมะอาจารย์เชื่อว่านิยามขององค์ธรรมเหล่านี้เราพอจะทราบกันอยู่นะครับแต่วันนี้จะมาคอนเฟิร์มนะครับจะมาตอกย้ำว่าจริงๆพระสัมมาเจ้าหมายถึงอย่างนี้นะอันนี้คือสตินะอันนี้สัมปชัญญะนะและอันนี้คือสมาธิวิริยะเนี่ยมันเป็นตัวขยันองค์ธรรมของวิริยะเนี่ยเป็นตัวขยันจะดึงไปข้างหน้าตลอดเวลาการที่ใครสักคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมหรือการเอาธรรมะข้อใดก็ตามไปใช้เนี่ยจะต้องเข้าใจหลักการ4ตัวเนี้ยองค์ธรรมที่เขาซัพพอร์ตกันอยู่เนี่ยถ้าสติตั้งขึ้นไม่ได้สัมปชัญญะทำงานไม่ได้สัมปชัญญะทำงานไม่ได้สติก็ไม่ต่อเนื่องสติไม่ต่อเนื่องสมาธิไม่มีทางเกิดเพราะสมาธิกับสติเกิดขึ้นไปด้วยกันเพียงแต่ว่าความแรงของสติความแรงของสมาธิในช่วงเวลาการปฏิบัตินั้นไม่เท่ากันถ้าสติไม่ได้สัมปชัญญะไม่เกิดแล้วสติตัวนั้นจะนำไปสู่สมาธิได้ไหมถามว่าได้แต่ว่ามันจะไม่มั่นคงดังนั้นถึงไม่แปลกใจเลยว่านักปฏิบัติธรรมของเราบางทีเราฝึกสติเพื่อที่จะไปเอาสมาธิแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมีใจจดจ่ออยู่กับสมาธิหรือกรรมฐานที่เราฝึกนั้นได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่เราต้องการอย่างวันนี้ทำงานมาทั้งวันเนี่ยแล้วกลับมาบ้านมาสวดมนต์นั่งสมาธิคิดว่าอยากจะให้จิตมันสงบนิ่งเนี่ยก็พยายามกำหนดนิมิตพยายามกำหนดบริกรรมอะไรต่างๆจิตมันก็ไม่สงบสักทีเนี่ยดังนั้นเราจะต้องสังเกตว่ามันเกิดจากอะไรองค์ธรรมอะไรตัวไหนหายไปแล้วควรจะดึงกลับมาใช้เมื่อไหร่ภาพรวมเนี่ยพวกเราจะต้องเก็บไว้ในใจแล้วเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยเอาตัวนี้เป็นตัวเช็คว่าตอนนี้สติเราอยู่ตรงไหนสัมปชัญญะทำงานแค่ไหนแล้วสมาธิต่อเนื่องแค่ไหนคนจะผ่อนหนักผ่อนเบายังไงนะครับแล้วความเพียรของเรามีไหมเราตั้งใจจะนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งไป10นาทีอยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากไปกินขนมความเพียรย่อหย่อนสมาธิไม่มีทางต่อเนื่องความสำเร็จในสมาธิไม่มีทางเกิดขึ้นดังนั้นองค์ธรรมทั้งหมดเนี่ยสัมพันธ์ต่อกันหมดเลยสติสำคัญมากนะครับสติกับสัมปชัญญะเป็นองค์ธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาธรรมะในทุกๆระดับเป็นตัวสนับสนุนถ้าไม่มีสติเนี่ยหรือสัมปชัญญะเนี่ยการรักษาศีลของเราก็ทำได้ไม่ดีการทำทานของเราก็ทำได้ไม่ดีสมาธิไม่ต้องพูดถึงทำได้ไม่ดีแน่นอนเพราะสติจับอารมณ์ไม่ได้สัมปชัญญะพิจารณาไม่ได้สมาธิจะต่อเนื่องเป็นไปได้ยากมากเห็นไหมว่าสติสัมปชัญญะสมาธิและวิริยะซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลา เดือนที่แล้วนะครับมีงานวิจัยชิ้นใหม่ออกมาแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ตื่นเต้นมากเลยว่าโอ้ทำอย่างนี้ได้อันนี้ลดความเครียดอะไรต่างๆได้นะครับในงานวิจัยนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ Washington Post นะเป็นภาษาอังกฤษเขาค้นพบว่า mindfulness คืออะไรเราเรียนไปแล้วนะ mindfulness คือสติถูกไหมสติเนี่ยนะ mindfulness exercise เนี่ย can be as effective as anxiety drugsแปลว่าอะไรก็คือการฝึกสติเนี่ยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาเพื่อลดความวิตกกังวล anxiety เนี่ยคือตัวนี้คือโรควิตกกังวลหรือ anxiety syndrome เนี่ยคนเป็นกันเยอะมากเลยนะมันมีโรคซึมเศร้าก็อย่างนึงซึมเศร้านี่มันจะซึมใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ถูกแต่ anxiety เนี่ยมันจะ over react มันจะตื่นเต้นมันจะกังวลมันจะหยุดไม่ได้ควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็เอาคนมาทดลองค้นพบว่ามีกลุ่มทดลองอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงกินยากลุ่มนึงฝึกสติปรากฏว่ากลุ่มที่ฝึกสติเนี่ยสามารถลดอาการของความวิตกกังวลได้เทียบเท่ากับหรือดีกว่าการใช้ยาด้วยซ้ำก็กลายเป็นเปเปอร์ออกมาในทางการแพทย์ว่าอันนี้ทำได้พวกเราในฐานะนักปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะกันมาขนาดนี้เราตื่นเต้นไหมครับกับผลการทดลองนี้ตื่นเต้นไหมเขาพบว่าA simple breathing exercise for 2 minutes, a few times a week, can lessen anxiety. แปลว่าอะไรการออกกำลังกายด้วยการหายใจเข้าออกเนี่ยนะแค่2 นาทีนะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์สามารถลดโรควิตกกังวลได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นคือทำ2นาทีเนี่ยทำอาทิตย์นึงทำ 2-3 ครั้งเห็นผลว่าโรควิตกกังวลเนี่ยมันลดลง ฟ
ระอาจารย์อยากจะฝากคำถามนี้ให้พวกเราไปคิดนะว่าทำไมการฝึกสติผ่านการดูลมหายใจเนี่ยทำไมหนอจึงช่วยลดความวิตกกังวลได้เราเรียนสติเราเรียนสัมปชัญญะเราเรียนสมาธิเราจะต้องตอบคำถามนี้ได้ด้วยความมั่นใจวันนี้จะยังไม่เฉลยฝากไปคิดนะสำหรับตัวพระอาจารย์เองแล้วไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรกับงานวิจัยนี้เลยถามว่าดีไหมดีครับแต่เรารู้มากกว่านั้นไงเพราะเราอ่านพระไตรปิฎกเราชาวพุทธเนี่ยเราโชคดีเพราะเราอ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้ต่างหากที่ควรจะตื่นเต้นควรจะได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยพุทธเจ้าค้นพบนานแล้วกระแสเนี่ยคือกิเลสอาสวะตัณหาอวิชชาเนี่ยอุปทานทั้งหลายในโลกสติเนี่ยหรือ mindfulness เนี่ยเป็นตัวกั้นกระแสเหล่านั้นเรากล่าวทำเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายกระแสเหล่านี้อันปัญญาหรือสัมปชัญญะย่อมปิดกั้นได้สติสัมปชัญญะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะทั้งโรคซึมเศร้าทั้งโรควิตกกังวลได้พระมหาเจ้าตรัสไว้นานแล้วมีพระสูตรหนึ่งชื่อว่าโรคขสูตรเผื่อใครสนใจนะโรคขสูตรพระมหาเจ้าทรงพูดถึงโรค2 อย่างคือโรคทางกายกับโรคทางใจเป็นไปได้ที่คนอยู่ถึง100ปีคนอายุถึง100ปีแล้วบอกว่าผมไม่ป่วยเลยเป็นไปได้แต่เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่จะมีใครสักคนยืนขึ้นประกาศว่าผมไม่มีความวิตกกังวลอะไรในใจเลยเนี่ยแม้แต่ช่วงขณะนึงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะบุคคลที่จะพูดอย่างนี้ได้ที่จะไม่มีความวิตกกังวลใดๆเหลือในจิตในใจเลยเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้นดังนั้นคนที่เป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรค depression โรค stress อะไรต่างๆซึ่งเป็นโรคที่ทุกคนเป็นนะทุกคนเป็นแต่ว่าอยู่ในระดับที่แตกต่างกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยารักษาไว้ตั้งนานแล้วคือสติกับสัมปชัญญะนี่แหละดังนั้นโปรเฟสเซอร์จอห์นคาบับซินเนี่ยซึ่งเป็นคนเอา mindfulness ไปรักษาโรคพวกนี้เขาก็คิดค้นนะครับ mindfulness based stress reduction น่าจะ MBSR คือเอาสติไปช่วยลดความเครียดไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะคนมีสติจะเครียดได้ไงถูกไหมถ้าสติจับอารมณ์นั้นได้สัมปชัญญะทำงานสัมปชัญญะทำงานจะมีการปรับบาลานซ์ว่าควรคิดหรือไม่ควรคิดควรหยุดคิดหรือไม่ควรหยุดคิดควรจะประพฤติหรือตอบโต้ตอบสนองกับสิ่งที่มากระตุ้นเรานั้นอย่างไรทำไมความคิดมันหยุดไม่ได้พระพุทธองค์สอนไว้หมดแล้วฝากไปทบทวนนะจิตที่คุ้มครองดีแล้วอบรมดีแล้วด้วยสติจักเป็นจิตอันตัณหาไม่อาศัยนี่ไงพระพุทธเจ้าสรุปไว้ตั้งนานแล้วตัณหาเนี่ยมันทำให้เราฟุ้งซ่านมันทำให้เราหยุดคิดไม่ได้มันทำให้เราทยานอยากไปในสิ่งต่างๆถ้าไม่มีสติชีวิตจะไม่มีความสุขเลยจะตกเป็นทาสของตัณหาตลอดเวลาสมาธิหรือสมถะคำเดียวกันนะเราได้ยินสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยสมถะคือสมาธิแปลว่าสงบนั่นแหละลักษณะของสมาธิคือความตั้งอยู่แห่งจิตความไม่สายไปความไม่ฟุ้งซ่านและความสงบดังนั้นลักษณะของสมาธิถามว่าคืออะไรนะครับลักษณะเด่นของเขาคือความไม่ฟุ้งซ่านนะที่ไหนมีความฟุ้งซ่านที่นั่นสมาธิไม่เกิดลักษณะของสติทบทวนนิดเดียวคือการระลึกได้การหวนระลึกหวนเนี่ยเป็นตัวบอกอะไรบอกถึงอดีตนะระลึกได้นี่คือปัจจุบันเราดูลมหายใจเราก็รู้ว่าเราดูลมหายใจเราพุทโธเราก็รู้ว่าพุทโธนี่คือสติระลึกได้ว่ากำลังทำสิ่งนี้อยู่หัวระลึกนี่บอกให้เห็นว่าเอาสิ่งที่อยู่ในอดีตกลับมาคิดถึงได้กลับมาระลึกได้ภาวะที่ทรงจำไว้ไม่เลือนหายไม่เลือนลอยระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะที่ไม่ลืมนะครับนี่คือลักษณะของสติครูบาอาจารย์ก็มักจะแปลว่าระลึกได้จำได้หมายรู้อันนี้ลงที่ไปเร็วนิดนึงนะสติมีลักษณะการดึงสิ่งที่กำลังจะผ่านไปให้หยุดอยู่กับที่แล้วพิจารณาสิ่งนั้นด้วยสัมปชัญญะ2สติมีลักษณะของการดึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตกลับมายกขึ้นมาสู่อารมณ์ในการพิจารณาอย่างที่เราได้ยินคำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่แหละคือความรู้ที่เป็นเหตุให้ระลึกชาติหนหลังหรือขันห้าในอดีตได้เราไม่ต้องเอาระลึกชาติหรอกเอาแค่ว่าเดือนที่แล้วเรานั่งสมาธิดีมีความสุขตัวเบาตัวขยายเนี่ยเราแต่เดือนนี้เราทำไม่ได้แล้วเราก็นั่งนิ่งๆเราระลึกถึงอารมณ์วันนั้นว่าเราทำได้อย่างไรแล้วพยายามประคองหัวระลึกเอาอารมณ์นั้นน่ะกลับมาพิจารณาวันนี้เพื่อหวังว่าจะได้อารมณ์ของการปฏิบัติธรรมแบบเดิมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของสติสัมปชัญญะมีลักษณะอย่างไรสัมปชัญญะกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้แบบละเอียดรู้แบบแจ่มแจ้งความใคร่ครวญปัญญาความเห็นแจ้งนี่คือลักษณะของสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะจะมีอีกชื่อนึงว่าครูบาอาจารย์มักจะเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมเดี๋ยวพระอาจารย์จะสรุปให้อีกทีในสไลด์เดียวอันนี้ของเก่านะถ้าใครที่ไม่ทันเดี๋ยวไปดูไปย้อนกลับไปทบทวนได้คำถามที่สำคัญของวันนี้เราเรียนธรรมะเราจะต้องเชื่อมโยงให้ได้นะธรรมะทั้งหมดถามว่าเรียนไปทำไม
เราเคยถามคำถามนี้ไหมเราเรียนธรรมะไปทำไมธรรมะเรียนไปทำไมเอ่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอะไรแล้วท่านอยากให้เราทราบอะไรอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าธรรมะกว้างมากถูกไหมนั้นถ้าเราไม่เข้าใจหลักการศึกษาธรรมะเราจะเรียนแบบสเปะสปะเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเรียนธรรมะมาตั้งเยอะมาหลายสิบปีทำไมชีวิตยังเป็นทุกข์ท่วมอยู่เลยยังตัดใจให้อภัยใครไม่ได้ยังมักโกรธยังหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ตลอดเวลาเป็นพ่อก็ไม่ได้เป็นพ่อที่มีความสุขเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่ไม่ได้มีความสุขเป็นลูกก็ไม่ได้เป็นลูกไม่สามารถเป็นลูกที่มีความสุขแสดงว่าเราไม่เข้าใจธรรมะคนที่มีธรรมะจะต้องสามารถเอาธรรมะนั้นลงไปใช้บริหารจัดการความทุกข์ความสุขของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราไม่สามารถรับผิดชอบความทุกข์ความสุขของตัวเราได้นะเราจะไม่สามารถรับผิดชอบความทุกข์ความสุขของชีวิตของคนรอบข้างคนในครอบครัวคนในที่ทำงานของเราได้เลยถูกไหมถ้าเรายังเป็นคนขี้เกียจอยู่เรายังเป็นคนไม่ตรงเวลาอยู่ยังเป็นคนไม่สะอาดอยู่ยังเป็นคนจับผิดคิดลบอยู่คนรอบข้างเราจะมีความสุขไหมที่มีคนอย่างเราเนี่ยอยู่ด้วยทุกที่ที่เราไปเราก็เป็นคนอย่างเงี้ยไม่ให้เกียรติผู้อื่นไม่ตรงเวลาจับผิดคิดลบหงุดหงิดขี้โมโหมักโกรธน้อยใจเป็นอย่างเงี้ยทุกที่ที่เราไปเนี่ยแล้วก็บอกตัวเองว่าโอ้ฉันอ่านหนังสือธรรมะมาเยอะฉันเรียนมาเยอะแต่เอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยชีวิตไม่มีความสุขในทุกๆจุดที่คุณไปอยู่อันเนี้ยอันนี้พลาดละนะดังนั้นเรียนธรรมะต้องเอาไปใช้ได้แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นคำถามที่อยากจะถามพวกเราก็คือว่าสติสัมปชัญญะสมาธิวิริยะเนี่ยนะองค์ธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เนี่ยอยู่ตรงไหนในอริยมรรคมีองค์8อย่าลืมนะหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาคืออริยสัจ4เรียนอะไรก็ตามต้องเชื่อมโยงกลับไปสู่อริยสัจ4ให้ได้เมื่อรู้อริยสัจ4ก็ต้องรู้ด้วยว่ามรรคมีองค์8คืออะไรแล้วต้องเชื่อมโยงลงไปสู่ภาคปฏิบัติในมรรคมีองค์8ให้ได้นี่คือหัวใจของการศึกษาธรรมะซึ่งอยากจะให้พวกเราค่อยๆเชื่อมโยงจะไม่ว่าจะเรียนพระสูตรไหนอ่านพระไตรปิฎกมากี่เล่มต้องเชื่อมโยงกลับมาลงตรงนี้ให้ได้ทบทวนความไม่ค่อยจำของพวกเรานิดนึงตัวสติก็อยู่ในสัมมาสติถูกไหมก็เขียนอยู่ตรงนี้ถูกไหมตัวสัมมาสติอยู่นี้ตัวสมาธิก็อยู่ตรงนี้คือสัมมาสมาธิคือมรรคมีองค์8ข้อที่7กับข้อที่8อันนี้เราเห็นเราท่องได้เราสอบได้ตัวความเพียรสัมมาวายามะก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกลุ่มของสมาธิอันนี้เราเข้าใจถูกไหมเราเห็นไหมแสดงว่าองค์ธรรม3ตัวนี้สำคัญมากต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานต่อการพ้นทุกข์ทั้งในระดับโลกุตระคือพ้นไปเลยเข้านิพพานไปเลยกับสำคัญต่อการพ้นทุกข์ในระดับชีวิตประจำวันมรรคมีองค์8ต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะไม่ใช่แค่ไปนิพพานเท่านั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าปฏิบัติมรรคมีองค์8มีความสุขทุกวันเลยถ้าสติเราดีสมาธิเราดีความเพียรเราสม่ำเสมอทำไมเราจะไม่มีความสุขไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นคนขี้เกียจไม่มีทางเลยที่เราตั้งใจจะนั่ง1ชั่วโมงแล้วเรานั่งไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะองค์ธรรมเขาทำงานซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาคำถามก็คือว่าสัมปชัญญะอยู่ไหนครับก็ในเมื่อมันสำคัญถูกไหมสติสัมปชัญญะเขาอยู่ด้วยกันองค์ธรรมเหล่านี้เขาอยู่ด้วยกันสติสมาธิสัมปชัญญะและวิริยะนี่คือสัมมาสตินี่คือสัมมาสมาธินี่คือสัมมาวายามะแล้วตัวนี้อยู่ตรงไหนในเมื่อทุกตัวสำคัญแล้วนำไปสู่การบรรลุธรรมได้อันนี้เราต้องตอบได้นะหรือยังไม่เฉลยดีสติกับสัมปชัญญะเป็นคนละตัวกันเมื่อมีสติถึงจะมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเกิดขึ้นเดี่ยวไม่ได้สัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาไงสัมปชัญญะเมื่อกี้บอกไปแล้วไงสัมปชัญญะคือตัวปัญญาสัมปชัญญะคือลักษณะของการรู้ชัดดังนั้นสัมปชัญญะจะต้องอยู่แถวๆนี้ถูกไหมเดี๋ยวจะมีเฉลยนะอย่าเพิ่งลืมนะเดี๋ยวจะมีเฉลยให้ว่าสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนหลวงพี่กำลังจะโยงพวกเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาคือตัวปัญญาสูงสุดเราจะตัดกิเลสได้นะต้องฝึกสมาธิเพื่อไปเอาไปฝึกวิปัสสนาต่อแล้ววิปัสสนาตัวนั้นจะเป็นตัวตัดกิเลสจะเป็นตัวถอนรากถอนโคนของกิเลสทุกประเภทถูกไหมเราฝึกสติเราฝึกสัมปชัญญะเพื่อให้เราได้สมาธิที่หนักแน่นมั่นคงแล้วก็เป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปในระดับฌานถูกไหมแล้วพอสมาธิเราอยู่ในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็จะนำไปสู่คุณภาพของจิตอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาที่จะทำให้เราเห็นแจ้งเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆเข้าใจกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจขันห้าการเกิดดับของขันห้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นองค์ธรรมทั้ง4ตัวเนี่ยเขาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราตอบคำถามนี้ได้แสดงว่าเราเข้าใจในทั้งทฤษฎีและเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติ
มันจะซัพพอร์ตกันนะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะมันจะมีภาพที่จะเฉลยคำตอบนี้ทีนี้ภาพนี้อีกภาพนึงก็สำคัญต้องเก็บไว้ในใจนะที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเนี่ยเราต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขทำไมต้องรู้สติทำไมต้องรู้สัมปชัญญะทำไมต้องรู้สมาธิทำไมต้องมีความเพียรถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้ชีวิตมีความสุขไม่ได้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงว่ามีสิ่งที่เรียกว่านิพพานอยู่ตรงโน้นนะครับวันหนึ่งข้างหน้านะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่านิพพานแต่ในขณะที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองนะครับเซลฟ์ดีเวลลอปเมนต์เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของการศึกษาสัพพะก็เรียกว่าสิกขานะสิกขาคือศึกษาภาวนาก็แปลว่าภาวนาก็คือการพัฒนาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยคือการพัฒนาศีลคือการพัฒนาจิตและการพัฒนาปัญญาเพื่ออะไรเพื่อจะไปนิพพานแต่ในขณะที่ยังสัมผัสนิพพานของจริงไม่ได้ในระหว่างที่เราเดินทางอยู่บนสิกขาทั้ง3นี้ชีวิตของเราจะมีความสุขในทุกๆวันเพราะเราพัฒนาศีลของเราทุกวันศีลก็มีตั้งแต่อะไรอ่ะศีลเบื้องต้นศีลเบื้องกลางศีลเบื้องสูงถูกไหมจิตก็มีเหมือนกันมีจิตมีมัชฌิมแล้วก็มีอธิมียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆปัญญาก็เหมือนกันมี3ระดับขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเนี่ยเราฝึกปฏิบัติอยู่ในกรอบเดียวกันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ไว้ทั้งพระทั้งโยมเอาไปใช้ได้เหมือนกันแต่ศีลของพระก็จะเยอะกว่าถูกไหม227ศีลของโยมบางทีก็ศีล5บางทีก็ศีล8แล้วแต่สามเณรก็ศีล10ภิกษุณีก็311อย่างนี้เป็นต้นศีลที่มากขึ้นจะทำให้บุคคลนั้นมีสติมากขึ้นสติที่มากขึ้นจะทำให้สัมปชัญญะของท่านเฉียบคมมากขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะของท่านเฉียบคมบริสุทธิ์มากขึ้นจิตของท่านก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นสมาธิจะดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาจะดีขึ้นพวกเราเห็นไหมเสริมกันไปเป็นลำดับเป็นไปไม่ได้เลยที่คนปฏิบัติตามกรอบของศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีความสุขเป็นไปไม่ได้จะมีความสุขขึ้นทุกวันจะเข้าใจโลกและชีวิตจะปล่อยวางอะไรต่างๆได้ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนั้นอยากให้เราเห็นภาพตรงนี้นะว่าที่ฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกลับมาที่ภาพนี้ให้ได้ว่าตอนนี้เราเป็นฆราวาสนะโอเคตอนนี้เราเป็นพระภิกษุสามเณรนะโอเคแล้วการพัฒนาศีลการพัฒนาจิตการพัฒนาปัญญาของเราอยู่ในระดับไหนแล้วในแต่ละวันที่ผ่านไปทำไมชีวิตเรายังเป็นทุกข์อยู่แสดงว่าปัญญาเราอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงหรือเปล่าสมาธิเรายังไม่ตั้งมั่นใช่ไหมหรือว่านั่งสมาธิทุกวันเลยครับแต่ไม่มีความสุขเลยอ๋อเป็นไปได้ไหมว่าคุณโยมดูเบาเรื่องศีลคุณโยมยังว่าร้ายผู้อื่นอยู่คุณโยมยังจับผิดคิดลบยังนินทาคนอื่นอยู่คุณโยมยังฆ่าสัตว์บี้มดตบยุงอยู่ถ้าความหยาบของกายและวาจายังควบคุมไม่ได้นะเพราะศีลเป็นเรื่องของกายกับวาจาคุณโยมจะไม่มีทางพัฒนาคุณภาพจิตได้เลยพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ๆสอนนั่งสมาธิเลยนะถ้าไม่ได้สอนว่าไปนั่งสมาธิคนที่บวชใหม่พระที่บวชใหม่เนี่ยไปศึกษาพระวินัยก่อนไปศึกษาเรื่องศีลก่อนศีลสังวรเนี่ยไปศึกษาก่อนไปทำความหยาบของกายกับวาจาให้มันละเอียดให้ได้ก่อนเมื่อกายกับวาจาเนี่ยจากหยาบเป็นละเอียดเนี่ยนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเนี่ยค่อยมาเรียนสมาธิเห็นไหมตรงนี้จะทำให้เราปลอดกังวลสมาธิเราจะดีขึ้นสาเหตุที่ผิดศีลเพราะอะไรก็เพราะขาดสติเห็นไหมฉะนั้นสติกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องฝึกตลอดชีวิตนะตั้งแต่วันนี้ที่คุณโยมเข้ามาสู่ระบบการศึกษาที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้ให้จนถึงวันที่คุณโยมบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยสติสัมปชัญญะจะต้องอยู่บนพื้นฐานตรงนี้ตลอดเวลาตลอดเส้นทางเลยดังนั้นใครคิดว่าสติสัมปชัญญะไม่สำคัญคิดดูใหม่นะคนจะไปนิพพานได้ต้องบริสุทธิ์ถูกไหมบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์ได้ไงถ้าสติมันขาดสติมันขาดมันก็ผิดศีลผิดศีลก็ไม่บริสุทธิ์ละไปดื่มเหล้าไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์เราไม่มีทางที่จะมีความสุขได้เลยนี่ไงกำลังจะเฉลยว่าสัมปชัญญะอยู่ตรงไหนในอริยมรรคมีองค์8ข้อมูลอีกอันนึงที่น่าสนใจนะที่เอามาฝากพวกเรานะเราอาจจะคิดว่าสัมปชัญญะกับสติเป็นคุณธรรมพื้นฐานไม่น่าจะสำคัญอะไรมากสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปัญญาปัญญาอีกระดับนึงเนี่ยปัญญาตรงเนี้ยที่ปัญญาที่จะนำไปสู่การหมดกิเลสเนี่ยนะครับคือวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเนี่ยคือตัวปัญญาที่จะไปตัดกิเลสวันนี้อาจจะมีศัพท์ที่พวกเราไม่คุ้นนะแต่อยากให้ได้ยินได้ฟังไว้เป็นอุปนิสัยของมรรคผลนิพพานการเรียนธรรมะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นธรรมะของฝั่ง 90% ที่พระพุทธเจ้าสอนพระนะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่เคยได้ยินทำไมศัพท์มันยากขึ้นอะไรต่างๆถ้าเรารักจะเรียนธรรมะจริงเราจะต้องเปิดใจกว้าง
ที่จะได้ยินได้ฟังคำศัพท์ใหม่ๆเพราะเราคุ้นกับเรื่องของทานเรื่องของศีลแต่ว่าพอมาฝั่งปัญญาฝั่งเรื่องพัฒนาจิตอะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นดังนั้นก็ค่อยๆศึกษากันไปเนาะสบายๆพระอาจารย์ก็จะพยายามอธิบายถ้าเกิดมีคำศัพท์อะไรใหม่ๆขึ้นมาตัวนี้ครับตัววิปัสสนาเนี่ยคือตัวปัญญาคือวิปัสสนาญาณที่จะไปตัดกิเลสไปขุดรากถอนโคนกิเลสอาสวะทั้งหลายพระอาจารย์ก็เลยไปเช็คว่าคำว่าวิปัสสนาหรือคำว่าปัญญาเนี่ยในพระไตรปิฎกให้คำนิยามไว้ว่าอย่างไรตัวนี้คือคำนิยามนะความหมายของวิปัสสนาหรือคำความหมายของคำว่าปัญญาเนี่ยตัวนี้เลยคือกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรวิจัยธรรมความกำหนด คุ้นๆไหมภาวะที่รู้ภาวะที่รู้ละเอียดรู้แจ่มแจ้งใคร่ครวญแล้วก็มีตัวอย่างปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดจะอยู่แถวๆนี้มีปัญญินทรีย์ปัญญาพละเนี่ยศัพท์เริ่มแปลกๆละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนประสาทปัญญาคือความสว่างแสงสว่างคือปัญญาอันนี้เริ่มคุ้นๆเนาะปัญญาเหมือนประทีปปัญญาเหมือนดวงแก้วความไม่หลงความวิจัยธรรมและสัมมาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะเราเห็นไหมสัมปชัญญะคือตัวสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8แล้วสัมปชัญญะในเบื้องต้นเนี่ยที่เราฝึกดูลมหายใจเอาสัมปชัญญะไปจับสติเนี่ยนะวันหนึ่งข้างหน้าสัมปชัญญะตัวนั้นจะพัฒนามาเป็นตัววิปัสสนาปัญญาโอ้โหพอเชื่อมโยงตรงนี้ได้เนี่ยจะทึ่งไหมว่าอย่าดูเบานะว่าแปรงฟันแล้วมีสติมีสัมปชัญญะขับรถมีสติสัมปชัญญะกินข้าวมีสติสัมปชัญญะซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่าทำยังไงเนี่ยนะสัมปชัญญะง่ายๆในชีวิตประจำวันเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเป็นวิปัสสนาจะพัฒนาขึ้นไปเป็นตัวปัญญาและจะพัฒนาเข้าไปสู่สัมมาทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสุขความทุกข์ความสำเร็จในชีวิตและความล้มเหลวในชีวิตชี้วัดกันที่ตัวสัมมาทิฏฐิเห็นไหมว่าสัมปชัญญะสติไม่ใช่เรื่องพอดีพอร้ายเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราต้องฝึกให้ได้ตลอดชีวิตนะพระอาจารย์ใช้คำว่าตลอดชีวิตนะทุกอิริยาบถจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะกำกับพฤติกรรมของเราอยู่ตลอดเวลาโดยสรุป3ตัวที่เราเรียนมาเนี่ยนะสติภาษาอังกฤษใช้คำว่า mindfulness ก็เราก็จะใช้คำว่าระลึกได้จำได้หมายรู้ถูกไหมพูดให้ง่ายกว่านั้นได้ไหมได้สติคือความรอบคอบคนมีสติคือคนที่ไม่ประมาทคนประมาทคือคนที่ขาดสติคนที่ขาดสติชีวิตจะเป็นอันตรายชีวิตจะเป็นทุกข์เพราะว่าสติทำงานไม่ได้สติทำงานไม่ได้ปัญญาก็ตัวสัมปชัญญะก็ทำงานไม่ได้สัมปชัญญะใช้คำว่า comprehension ก็ได้ใช้คำว่า awareness ก็ได้ในศัพท์วิชาการจะใช้อยู่แถวๆนี้สองคำซึ่งครูบาอาจารย์ก็ใช้คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะครับแปลให้ง่ายกว่านั้นได้ไหมได้สัมปชัญญะคือรอบรู้สติคือความรอบคอบสัมปชัญญะคือความรอบรู้เพราะสัมปชัญญะคือตัวปัญญาสติมาปัญญาจะเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสังเกตไหมชีวิตที่มีปัญหาทุกครั้งเนี่ยไปสาวดูเถอะเพราะขาดสติทำไมเราถึงด่าคนอื่นสติมันไม่ไหวพอทำไมเราถึงทำพฤติกรรมอย่างนั้นแล้วเราต้องมาเสียใจภายหลังเพราะในขณะนั้นสติเราไม่ไหวพอเราไปด่าเขาเราไปเถียงเขาเราไปตบตีเขาเราไปดื่มเหล้าเราไปผิดศีลอะไรต่างจังหวะนั้นสติไม่เข้มแข็งสติตั้งขึ้นไม่ได้สัมปชัญญะช่วยพิจารณาให้ไม่ได้ปัญหาจึงเกิดตามมาดังนั้นสติคือความรอบคอบปัญญาหรือสัมปชัญญะคือความรอบรู้สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสมาธิล่ะสมาธิภาษาอังกฤษบางทีเราก็ได้ยินคำว่า meditation เนาะแต่ meditation เนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนนะมันแปลได้หลายอย่าง meditation อาจจะหมายถึงการคิดแล้วแต่ dictionary แล้วแต่คนให้คำนิยามอันนึงที่เขาใช้กันก็คือคำว่า concentration ซึ่งก็ใช้ได้นะพระอาจารย์พอใจในคำศัพท์นี้ระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะไม่ใช่พอใจสูงสุดแต่ตอนนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อน concentration นะครับลักษณะของสมาธิก็คือความไม่ฟุ้งซ่านจำสามคำนี้ให้ชัดเอาไปปฏิบัติแล้วจะเกิดความมั่นใจสติคืออะไรสติคือจับได้ถูกไหมคือการจับสิ่งที่จะผ่านไปไม่ให้ผ่านไปคือการระลึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเอากลับมาพิจารณาใหม่ด้วยความรอบคอบรอบคอบคืออยู่กับสิ่งนั้นไม่หลงลืมครับสัมปชัญญะคือความรอบรู้แล้วก็ตัวสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านเราจับหลักการนี้ให้ได้นะทีนี้เราจะฝึกสติกันนิดนึงถามว่าจะฝึกสติยังไงให้ได้สัมปชัญญะแล้วฝึกสัมปชัญญะยังไงให้ได้สติเคยตั้งคำถามนี้ไหม
ในเมื่อสององค์ธรรมเนี่ยสำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นเนี่ยแต่เรากลับไม่รู้วิธีฝึกไม่เข้าใจว่าฝึกยังไงเพราะพระอาจารย์บอกไปแล้วว่าองค์ธรรมสองอันเนี่ยจะนำไปสู่สติสัมปชัญญะที่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นสติสัมปชัญญะที่บริสุทธิ์สูงสุดเป็นสติสัมปชัญญะของพระอรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวที่จะนำไปสู่ตัววิปัสสนาญาณที่จะเอาไปตัดกิเลสดังนั้นอยู่ๆเราจะไปเอาปัญญาขนาดนั้นได้ยังไงถ้าเรายังกินข้าวมุมมามยังเผลอเลอนะครับยังแปรงฟันขาดสติยังเข้านอนแบบขาดสติยังยืนเดินนั่งนอนแบบขาดสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไปเอาสติระดับนั้นได้ยังไงเป็นไปไม่ได้มันต้องกลับมาทบทวนว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่กับสติสัมปชัญญะแค่ไหนเดี๋ยวเราลองฝึกกันดูนะสติคือการกำหนดลมหายใจนะการกำหนดคือการจับก็ได้อะจับลมหายใจจับนี่ไม่ใช่เอามือจับนะเอามือจับไม่ได้สติเนี่ยคือเราจับถูกไหมเหมือนข้าวบอยจะจับม้าเนี่ยก็เอาเชือกไปดึงไว้สติจะจับเราจะจับลมหายใจมันจับต้องไม่ได้สติเนี่ยเป็นตัวจับแต่เราจับได้ว่าเราจะจับสติเราจะจับลมหายใจไว้ที่ปลายจมูกเราจะจับท้องพองยุบเราจะจับพุทโธเราจะจับสัมมาอรหังเราจะจับองค์พระสติจะต้องไปจับกับกรรมฐานนั้นๆวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังจะปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยการจับตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสติก่อนสติต้องตั้งให้ได้ก่อนแล้วตัวสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นตัวรู้ชัดในการหายใจเข้าออกในกรณีเนี้ยเราจะใช้กระลมหายใจนะเราจะไม่ใช้กรรมฐานอย่างอื่นเดี๋ยวพวกเราพอเราได้หลักการตรงนี้เราไปฝึกได้หมดเลยแต่ลมหายใจเนี่ยค่อนข้างจะง่ายที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรโดยสติจับลมหายใจจับที่ไหนจับตรงนี้จับตรงปลายจมูกระหว่างจมูกกับริมฝีปากเวลาเราหายใจเข้าออกเราจะรู้สึกว่ามันมีลมโดนอยู่ตรงเนี้ยตรงริมฝีปากเราอยู่ตรงปลายจมูกอันเนี้ยเราพอเราสัมผัสลมตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าสติเรารู้ละว่าตอนเนี้ยเราจับลมหายใจอยู่นะไม่ใช่จับลมหายใจที่อยู่ในท้องไม่ใช่จับลมหายใจที่กำลังเข้าออกแต่จับลมหายใจที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นสัมปชัญญะเป็นตัวรู้ชัดว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าตอนนี้กำลังหายใจออกตอนนี้หายใจเข้ายาวตอนนี้หายใจออกยาวตอนนี้หายใจเข้าสั้นตอนนี้หายใจออกสั้นแล้วหายใจเข้ายาวรู้สึกยังไงสุขทุกข์โล่งโปร่งเบาสบายหรืออึดอัดหายใจเข้าสั้นหรือหายใจออกสั้นรู้สึกสุขทุกข์โปร่งเบาสบายหรืออึดอัดแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวปรับให้สบายแต่ในขณะที่ปรับนั้นสัมปชัญญะก็เฝ้ามองสติด้วยว่ายังอยู่ที่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าหรือลืมไปแล้วนั้นสัมปชัญญะจะดูลมอยู่3ระยะระยะที่1จุดที่1คือตรงนี้เลยตรงนี้คือจุดที่1จุดตั้งต้นนี่แหละคือจุดที่1จุดที่2เวลาลมเข้าไปเนี่ยจะผ่านที่ทรวงอกจุดที่3คือที่กลางท้องที่สุดของลมหายใจสัมปชัญญะสามารถตามดูตามจับเนี่ยตามรู้ลมหายใจเนี่ยที่3จุดนี้ใหญ่แล้วในขณะที่เราหายใจออกเราก็รู้ว่าตอนนี้ลมเคลื่อนออกจากตรงกลางท้องแล้วท้องเราก็ตอนเราหายใจออกถูกไหมแล้วก็มาที่ทรวงอกก็เราแฟบลงแล้วก็มาที่จมูกแล้วก็ออกไปเลยพอเราหายใจเข้าอีกลมก็จะมาที่จุดที่1ที่จมูกเข้ามาที่ทรวงอกขยายลงไปที่กลางท้องก็พองออกแต่พอหายใจออกตอนเราหายใจออกท้องเราก็แฟบทรวงอกเราก็แฟบแล้วก็ลมก็ออกมาที่จมูกการเข้าออกอย่างเงี้ยการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือตัวสัมปชัญญะในขณะที่เรารู้เราสังเกตเนี่ยเราก็ให้สติจับอยู่ที่ตำแหน่งนี้จุดเดียวไม่เปลี่ยนนะจับอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันนิดนึงทำไปพร้อมๆกันเนี่ยนะสัก 1-2 นาทีลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้สบายๆก่อนอื่นนะครับสติให้จำคำนี้ไว้เลยนะครับพูดถึงสติให้นึกถึงคำว่ากำหนดนะถ้าเราไม่กำหนดสติไม่เกิดนะมันต้องกำหนดก่อนกำหนดคือความตั้งใจว่าจะทำสิ่งนี้จะกินข้าวไม่ใช่ดูหนังจะซักผ้าไม่ใช่ไปเล่นเกมสติต้องกำหนดก่อนเพราะถ้าไม่กำหนดมันเริ่มต้นอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเราจะต้องกำหนดกันว่าเราจะกำหนดลมหายใจแล้วกำหนดที่ไหนล่ะกำหนดที่ตรงนี้เราจะกำหนดที่ตรงนี้นะเราจะไม่ตามลมเข้าออกสติจะอยู่ที่เดียวแต่สัมปชัญญะจะตามไปรู้ตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้ตำแหน่งที่สองทรงอกตำแหน่งที่สามที่ท้องอย่างนี้เป็นต้นพร้อมนะหายใจเข้าพร้อมกันกำหนดแล้วนะสติอยู่ตรงนี้นะหายใจเข้าใหม่ๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากแต่ทำไปเรื่อยๆนะการออกกำลังกายแบบเนี้ยการฝึกง่ายๆอย่างเงี้ยต่อไปสติสัมปชัญญะเราจะเข้มแข็งขึ้น
ทำไปเรื่อยๆหายใจเข้าถามตัวเองว่าตอนนี้สติอยู่ที่ไหนนะสติจะต้องอยู่ที่เดิมไม่เข้าไม่ออกสติอยู่ที่ปลายจมูกแล้วสัมปชัญญะตามดูว่าตอนนี้ลมเคลื่อนไปที่ทรวงอกลมไปถึงกลางท้องในขณะที่ลมเข้าไปนั้นอกขยายท้องพองตอนนี้ลมเข้าไปสุดละเรากำลังจะหายใจออกสัมปชัญญะรู้ว่าเรากำลังจะหายใจออกลมกำลังเคลื่อนจากกลางท้องขึ้นมาสู่ทรวงอกเคลื่อนมาสู่ปลายจมูกแล้วก็ออกไปแล้วเราก็รู้อีกว่าตอนนี้สติเรายังอยู่ที่ปลายจมูกไหมรู้อีกว่าการหายใจแบบนี้เราอึดอัดไหมเราเหนื่อยไหมเรามีประสบการณ์ภายในหรือว่ามีเวทนาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เราหายใจเข้าออกแบบนี้ไหมนี่คือตัวสัมปชัญญะลองทำกันนิดนึงนะหายใจเข้าออกกันสักครู่นึงสติยังอยู่ที่เดิมนะสติยังอยู่ที่เดิมคือที่ปลายจมูกในขณะที่สติอยู่ที่ปลายจมูกเราดูนะความมหัศจรรย์ของสัมปชัญญะเนี่ยแม้สติอยู่ที่ปลายจมูกสัมปชัญญะเขารู้ว่าลมเคลื่อนจากจมูกไปที่ทรวงอกจากทรวงอกไปที่กลางท้องว่าลมเคลื่อนจากกลางท้องขึ้นมาทรวงอกจากทรวงอกออกมาที่ปลายจมูกรู้ถึงการพองของทรวงอกรู้ถึงการพองของช่องท้องรู้ถึงการแฟบของช่องท้องรู้ถึงการหดเข้าของทรวงอกในขณะที่หายใจออกแล้วยังรู้ด้วยว่าอึดอัดไหมหายใจลึกไหมหายใจสุดไหมเหนื่อยไหมรู้เวทนาที่เกิดขึ้นในขันห้าเนี่ยในร่างกายตอนนี้ขณะที่เราหายใจเนี่ยโอเคนะเราได้หลักการเดี๋ยวไปฝึกต่อเนาะทีนี้ในขณะที่สัมปชัญญะรู้เนี่ยถามว่าสัมปชัญญะรู้อะไรโอเคละสติจับที่ปลายจมูกสัมปชัญญะก็รู้สติว่าตอนนี้สติกำลังจับที่ปลายจมูกสัมปชัญญะรู้ประโยชน์ของการที่สติจับที่ปลายจมูกสัมปชัญญะรู้ว่าอึดอัดหรือไม่อึดอัดสัมปชัญญะรู้ว่าจะผ่อนหนักหรือผ่อนเบาสัมปชัญญะรู้ด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะมีความสุขในการหายใจเข้าหายใจออกแบบนี้รู้ว่าตอนนี้พองรู้ว่าตอนนี้ยุบรู้ว่าตอนนี้ขยายอากาศเข้าไปเต็มปอดรู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าไม่เต็มปอดการรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าสัมปชัญญะนั้นสัมปชัญญะจะไปเสริมสติให้ต่อเนื่องรู้ด้วยว่าตอนนี้สติยังอยู่นะสติยังไม่ได้คิดไปเรื่องงานไม่ได้คิดไปเรื่องเกมไม่ได้คิดไปในคนสัตว์สิ่งของสติยังอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาผ่านมาแล้ว1นาทีผ่านมาแล้ว3นาทีผ่านมาแล้ว5นาทีสติก็ยังอยู่ตรงนั้นสัมปชัญญะก็ยังตามรู้สติอยู่ตลอดเวลาเราเห็นไหมเอาแล้วสมาธิเกิดตอนไหนครับอาจารย์เราสังเกตไหมว่าตอนนี้ใจเรามีความฟุ้งซ่านไหมสติยังอยู่กับลมหายใจได้สัมปชัญญะยังคุมสติได้ไม่ให้ไปอยู่กับอารมณ์อย่างอื่นไปฟุ้งเรื่องคนสัตว์สิ่งของสติยังอยู่กับลมหายใจความต่อเนื่องของความไม่ฟุ้งนี่แหละนี่คือสมาธิยิ่งเราต่อเนื่องได้5นาที10นาที1ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงสมาธิของเราจะนุ่มแน่นนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัวสัมปชัญญะกับสติพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตกันได้เนี่ยเขาจูนกันได้หนักแน่นแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่นิ่งๆความนิ่งนั้นน่ะจะโอนถ่ายไปสู่สิ่งที่เรียกว่าองค์ธรรมที่เรียกว่าสมาธิหรือสมถะสมาธินี่จะเป็นตัวนิ่งแล้วนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งเข้าไปเรื่อยหนักเข้าไปเรื่อยระดับของปีติกับสุขจะเกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าสมาธิของเรานิ่งแล้วก็ดิ่งเข้าไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเริ่มฟุ้งสติไม่สามารถจับที่เดิมได้ไปฟุ้งเรื่องความคิดไปฟุ้งเรื่องงานไปฟุ้งเรื่องสิ่งต่างๆเรื่องซื้อของไปเล่นคอมพิวเตอร์อะไรต่างเล่นมือถืออะไรต่างเนี่ยพอหลุดไปปุ๊บสติช้ากว่าความคิดออกไปแล้วสติจับไม่ทันเนี่ยสมาธิเราขาดตอนทันทีเห็นไหมสมาธิขาดตอนทันทีดังนั้นปีติสุขที่กำลังเกิดขึ้นในระหว่างที่ใจกำลังดิ่งลุ่มลึกไปกับสมาธิตรงนั้นใจก็ถอนออกมาไปอยู่ความคิดไปห่วงคนสัตว์สิ่งของไปห่วงเกมห่วงมือถือแต่ถ้าสติเราไวเราจะจับใจจับจิตตรงนั้นที่มันกำลังจะออกไปได้ทันภาษาอังกฤษจึงมีคำหนึ่งว่าเวลาเขาให้ความหมายของคำว่าสติเขาใช้คำว่า knowing when your mind attention move knowing when your mind attention move หมายความว่ารู้เลยว่าจิตกำลังจะเคลื่อนจากอารมณ์กรรมฐานที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยถ้ารู้นะแสดงว่าสติเราเยี่ยมมากแต่ส่วนมากเราจะไม่ทันไงมันใจไปอยู่ข้างนอกแล้ว10นาทีเรายังไม่รู้เลยว่าใจอยู่ข้างนอก
แล้วก็ไม่สามารถเอาใจกลับเข้ามาสู่กรรมฐานหรือว่าวัตถุที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั้นได้เพราะใจมันหลุดไปแล้วสติเราขาดอันนี้เป็นการออกกำลังกายง่ายๆนะคือการฝึกสติให้ได้สัมปชัญญะและการฝึกสัมปชัญญะให้ได้สติอย่าดูเบานะลองไปฝึกดูขนาดงานวิจัยที่เราคุยกันตอนต้นนะเขาทำอย่างเงี้ยแค่2นาทีอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยเขายังลดความรุนแรงนะครับของโรควิตกกังวลได้เลยแล้วถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะของเรารู้ว่าประโยชน์มันมีมากกว่าการลดความวิตกกังวลด้วยซ้ำถูกไหมมันจะนำเราไปสู่วิปัสสนาญาณมันจะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นนะแต่ความสามารถขนาดนั้นนะมันยังไปไม่ได้ไงถ้าความสามารถในขณะที่จับอารมณ์ของตัวเอง5นาทีไม่อยู่เนี่ยเราไปจุดนั้นไม่ได้หรอกดังนั้นเราต้องทำอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อย1นาทีได้ไหม1นาทียังอยู่นะสติยังอยู่กับตัวเองนะโอเค3นาทีอยู่ไหมแวบหรือยังถ้ายังไม่แวบ5นาทีไหวไหมถ้านาทีได้ไป10นาทีได้ไหมเห็นไหมมันจะไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยากฝึกได้ฝึกที่ไหนก็ได้ในรถก็ได้ในห้องน้ำก็ได้ที่ไหนได้หมดเลยภิกษุผู้มีสติเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยในรายละเอียดในส่วนนี้อันนี้พระสัมมาเจ้าทรงอธิบายว่าคนมีสติเป็นอย่างไรภิกษุผู้มีสติคือผู้ที่นะครับจะเจริญสติปัฏฐานอันนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่ของวันนี้เนาะเรายังไม่รู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรพระอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะคุยเรื่องนี้กับพวกเราเพราะว่าเป็นพระสูตรที่สำคัญมากคือสติปัฏฐานสูตรใครที่ขยันอยากจะไปศึกษาล่วงหน้านะไปเปิดพระสูตรที่ชื่อว่าสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรได้เลยถ้ามหาสติปัฏฐานเป็นพระสูตรขนาดยาวอยู่ในทีฆนิกายแต่ถ้าสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรขนาดกลางอยู่ในมัชฌิมนิกายอ่านได้อันไหนก็ได้คือพิจารณาเห็นกายพิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นจิตและพิจารณาเห็นธรรมเนี่ยคนที่พิจารณา4อย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติซึ่งเราอ่านตรงนี้เราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรอยากให้เห็นก่อนว่าถ้าเราไปเปิดพระไตรปิฎกแล้วมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าคนมีสติเป็นอย่างไรอันนี้คือคำตอบของพระพุทธองค์ที่จะตอบว่าคนมีสติเป็นคนอย่างนี้คือคนที่เขามีสติอยู่กับกายตลอดเวลาอยู่กับเวทนาได้ตลอดเวลาอยู่กับจิตได้ตลอดเวลาและอยู่กับธรรมได้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจว่ามีสติอยู่กับกายเป็นยังไงมีสติอยู่กับเวทนาเป็นยังไงกับจิตกับธรรมเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่ท็อปิกหรือหัวข้อธรรมที่จะคุยกันในค่ำคืนนี้ผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้คนคนนั้นเนี่ยจะรู้ตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการแลดูในการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าในการเหยียดออกเนี่ยยื่นแขนดึงแขนไปดึงแขนกลับรู้ตัวในการคลองสังคติอันนี้พระภิกษุเนาะคลองสังคติคลองบาทคลองจีวรรู้ตัวในการฉันหรือการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรสเห็นไหมถ้าเรากินอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเรากินอะไรเนี่ยนะ คือแค่รู้แค่ว่ามีอะไรอยู่ในปากเคี้ยวๆและกลืนเนี่ยไม่รู้รสชาติไม่รู้ texture มันแข็งมันหยาบมันอ่อนมันนุ่มเนี่ยแสดงว่าสติเราขาดสัมปชัญญะเราขาดทำความรู้สึกตัวว่าถ่ายอุจจาระก็รู้ปัสสาวะก็รู้รู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งคือการรู้ชัดในทุกๆอิริยาบถเนี่ยนะนี่คือคนที่เรียกว่าคนมีสัมปชัญญะคนจะมีสัมปชัญญะได้สติเขาต้องกำหนดก่อนว่าเขาจะเดินเขาจะกินเขาจะยืนเขาจะนอนเขาจะขับถ่ายถ้าสติยังไม่กำหนดหรือไม่ไปจับในอารมณ์นั้นหรืออากับกิริยาที่กำลังจะทำนั้นสัมปชัญญะไม่เกิดทำงานไม่ได้เพราะเขาเกิดต่อเนื่องกันเขาเกิดทีหลังนี้ภิกษุผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่นี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายเห็นไหมพระพุทธเจ้าพร่ำสอนนะพร่ำสอนไม่ได้หมายความว่าสอนครั้งเดียวถูกไหมพร่ำสอนเจอใครก็สอนสติเป็นยังไงสัมปชัญญะเป็นยังไงทำได้หรือยังถึงมีคำว่าพิจารณาอย่างเนืองๆไงสติอย่างเนืองๆสัมปชัญญะอย่างเนืองๆวันนี้พาไปดูพระไตรปิฎกแล้วก็อยากให้เกิดความมั่นใจเนาะเอาละทีนี้เรามาลงสู่ภาคปฏิบัติการฝึกสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันเนาะอย่างผู้ชายคนนี้เขาแปรงฟันเนี่ยดูเดี๋ยวเขาทำตั้งหลายอย่างคุยโทรศัพท์ไปด้วยแปรงฟันไปด้วยเช็คอีเมลไปด้วยอาจจะดูหนังไปด้วยทำทั้ง4 5อย่างในเวลาเดียวกันการทำอย่างเงี้ยเป็นการทำร้ายสตินะเป็นการทำร้ายสติทำร้ายสัมปชัญญะเป็นเหตุให้เกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิตเราอาจจะคิดว่าผมสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันพระอาจารย์อยากให้ไปคิดดูใหม่ว่ามันดีหรือไม่ดีตัวเองทำอย่างนึงแต่จิตไปคิดอีกอย่างนึงอยู่ตลอดเวลาเป็นนิสัยอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถูบ้านก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวพอไปทำกับข้าวก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้ลูกไปล้างจานพอลูกล้างจานก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้ลูกมันไปตัดหญ้าไม่เคยอยู่กับปัจจุบันขณะเลยเป็นเหตุแห่งความฟุ้งซ่านนั้นสติก็ไม่ดีสมาสัมปชัญญะก็ไม่เกิดมันถึงต้อง
ทำอะไรต้องทำทีละอย่างเพราะจิตมนุษย์รับได้ทีละอย่างเราอาจจะคิดว่าเรากินข้าวแล้วฟังเพลงได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้ดูสื่อโซเชียลมีเดียได้ในเวลาเดียวกันขณะที่เรากินข้าวเราลองคิดดูใหม่นะต้องซูมเข้าไปดูในใจตัวเองช้าๆนะว่าใจเราวุ่นวายขนาดไหนในจังหวะนั้นนะข้าวที่กำลังตักเข้าปากนั้นนะหูฟังเพลงตาดูหนังจิตคิดว่าจะซื้อของอันนั้นไหมที่เห็นอยู่ในทีวีดังนั้นสิ่งที่อยู่ในปากนั้นนะไม่รู้เลยว่ากินอะไรอยู่เคี้ยวๆ 2-3 คำกลืนนี่คือเป็นเหตุของความฟุ้งซ่านไม่ดีนะไม่แนะนำค่อยๆฝึกไปพระภิกษุเวลาขบฉันเนี่ยพระพุทธเจ้ามีวิธีฝึกให้ท่านได้สติได้สัมปชัญญะท่านจะต้องสวดบทนี้ก่อนโดยความหมายแล้วก็คือว่าท่านจะต้องพิจารณาโดยแยบคายเห็นไหมพิจารณาโดยแยบคายไม่ใช่อยากจะตักอะไรเข้าปากก็ตักกำหนดก่อนว่าจะฉันพิจารณาโดยแยบคายว่าอันนี้มีประโยชน์อันนี้ไม่มีประโยชน์อันนี้จะฉันอันนี้จะไม่ฉันคำนวณเสร็จเลยแล้วจึงฉันแล้วเหตุผลในการฉันคือไม่ฉันเพื่อเล่นมีเรี่ยวแรงไปเล่นเหมือนเด็กไม่ฉันเพื่อมัวเมาครับมันอร่อยไม่ฉันเพื่อประดับตกแต่งให้มีกล้ามเนื้อเป็นนักกล้ามไปแรงต่างให้ดูดีนะครับเพื่อตกแต่งร่างกายแต่ฉันเพื่อดำรงร่างกายนี้ให้อยู่ได้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์พูดง่ายๆคือร่างกายให้มันอยู่ได้ให้มันแข็งแรงเพราะร่างกายไม่มีอาหารน้ำร่างกายอยู่ไม่ได้เราจะกำหนดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นให้ความดำเนินไปแห่งร่างกายเนี้ยไม่มีโทษและอยู่ผาสุกก็คือก่อนกินมันหิวถูกไหมมันหิวมากแต่พอไปกินแล้วกินเยอะเกินมันกลายเป็นว่ามันอิ่มเกินกลายเป็นว่าเป็นความทุกข์ตอนหิวนั่นก็ทุกข์อยู่แล้วพอกินเสร็จทุกข์กว่าเดิมอีกเพราะว่ากินเยอะเกินกลายเป็นความอึดอัดเหนื่อยทำอะไรไม่ได้ต้องไปนอนอีกทำงานก็ไม่ได้นี่คือคนที่ไม่รู้จักประมาณในการกินไม่มีสติและไม่มีสัมปชัญญะในการกินถามว่าในชีวิตคารวะของเราเราต้องขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ต้องนะถ้าทำได้พระอาจารย์ก็ว่าไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ต้องสวดก็ได้แต่เรากำหนดก่อนถูกไหมกำหนดก่อนนะว่าจะกินข้าวกำหนดแล้วทำไงโทรศัพท์เอาไปไว้ไกลๆเลยทีวีอย่าเพิ่งเปิดเอาจานข้าวเนี่ยไปยืนที่หน้าโต๊ะดูว่าจะตักอะไรกำหนดกันว่าเราจะกินข้าวเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงจะกินข้าวกลางวันที่ทำงานเรามีเวลา1ชั่วโมงที่จะกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็นวันนี้เรามีเวลาขนาดนี้เราจะกินข้าวเราจะใช้เวลานี้อย่างเต็มที่ในการกินและในการฝึกสติกับสัมปชัญญะกินไปได้บุญไปนะคุณโยมเพราะขณะที่กินนั้นกิเลสไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธความหลงไม่เกิดกินไปจิตก็มีสติค่อยๆเคี้ยวแล้วค่อยไปตักไม่ใช่ว่ากินยังไม่เสร็จก็จะไปเอานั่นกินอันนั่นเสร็จยังไม่เสร็จจะไปเอานี่กินของคาวอยู่ก็คิดถึงของหวานกินของหวานอยู่ก็คิดถึงผลไม้ใจอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเลยกินอย่างเงี้ยกินด้วยความโลภกินแล้วได้บาปสติขาดสัมปชัญญะขาดหมดเลยค่อยๆกินค่อยๆตักทานอาหารด้วยความพิจารณานะอะไรควรกินไม่ควรกินตัวเองสุขภาพเป็นยังไงจะลดความอ้วนไหมไขมันคอเลสเตอรอลเป็นยังไงต้องรู้จักตัวเองเพราะร่างกายเราเนี่ยเป็นสมบัติของพระศาสนาเนาะทั้งพระภิกษุทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมยิ่งพวกเราแข็งแรงเราอยู่ได้นานเท่าไหร่พระศาสนาก็ได้พึ่งเรามากเท่านั้นเราก็ได้สร้างบุญบารมีได้มากเท่านั้นเราก็ได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำสิ่งที่เรารักเราชอบได้มากได้นานเท่านั้นเรื่องกินเรื่องใหญ่นะไม่เช็คมือถือนะครับหรือดูสื่อต่างๆระหว่างรับประทานอาหารเอาไว้ข้างๆกินข้าวก็กินข้าวเดี๋ยวค่อยไปดูอย่างเนี้ยทำอะไรตั้งหลายอย่างกินข้าวไปด้วยดูหนังไปด้วยเผลอๆฟังเพลงไปด้วยอีกค่อยๆตักค่อยๆเคี้ยวอย่าไปรีบอย่างเงี้ยเดี๋ยวสำลักนะครับสำลักไม่ดีสาเหตุที่เรากัดลิ้นตัวเองสาเหตุที่เราสำลักน้ำง่ายมากเลยคือเราขาดสติคนมีสติจะไม่มีทางกัดลิ้นตัวเองคนมีสติจะไม่มีทางสำลักน้ำเพราะเรากำหนดก่อนที่เราจะดื่มน้ำถูกไหมเราค่อยๆดื่มสัมปชัญญะเป็นตัวบอกว่ายกแก้วแค่ไหนดื่มนานดื่มแค่ไหนกระดิกแค่ไหนแล้วจะหยุดแค่ไหนเพราะนั้นไม่มีทางที่เราจะสำลักน้ำเลยถ้าเรากำหนดก่อนดื่มนะไม่มีทางที่เราจะกัดลิ้นตัวเองก่อนที่เราจะตักข้าวช้อนนั้นใส่ปากเพราะเรากำหนดแล้วว่าเราจะตักข้าวนะมีผัก2ชิ้นมีเนื้อชิ้นนึงกำลังจะเข้าปากแล้วนะพอเข้าแล้วเราค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวครูบาอาจารย์บอกว่าตอนพระอาจารย์บวชใหม่ๆครูบาอาจารย์สอนว่ากินเร็วตายเร็วตอนนั้นฟังไม่เข้าใจกินเร็วจะไปตายเร็วได้ไงกินเร็วจะได้รีบไปทำงานแต่ตอนหลังเริ่มค่อยๆเข้าใจตอนนั้นสติปัญญาเรามันน้อยอยู่กินเร็วตายเร็วกินช้าๆตายช้าเพราะการกินช้าๆแสดงว่าคุณมีสติคุณค่อยๆเคี้ยว
คุณค่อยๆ ย่อยอะไรที่มันย่อยยากพวกเนื้อพวกอะไรที่มันเหนียวๆเนี่ยมันต้องค่อยๆเคี้ยวให้การย่อยมันเริ่มตั้งแต่ในปากก่อนไม่งั้นเราจะมีฟันมีน้ำลายไว้ทำไมถูกไหมแต่เราเคี้ยว2ทีแล้วเรากลืนเลยเนี่ยมันเอาความลำบากนั้นไปสู่กระเพาะระบบการย่อยระบบการขับถ่ายล้วนหมดเลยแล้วก็ท้องผูกท้องเสียเห็นไหมกินเร็วตายเร็วนะเพราะขาดสติเผลอๆกระดูกติดคอก้างติดคอเป็นความเดือดร้อนให้กับร่างกายแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการทานอาหารเนาะกินแล้วจะหยุดเมื่อไหร่พระมาเจ้าสอนหมดเลยนะเมื่อไหร่คนหยุดกินคนหยุดฉันเนี่ยโอ้โหท่านเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเนี่ยเป็นสุดยอดของครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายท่านบอกว่าถ้าคิดว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มนะให้หยุดกินให้ดื่มน้ำแล้วมันจะพอดีเพราะจริงๆมันอิ่มแล้วแต่อาหารนั้นน่ะกำลังเดินทางจากปากเนี่ยไปสู่กระเพาะมันกำลังเดินทางผ่านตรงเนี้ยมันยังไม่ถึงกระเพาะไงเรายังรู้สึกว่าเรากินได้อีกกินได้อีกแต่จริงๆเราอิ่มแล้วแต่ถ้าเรารู้สึกนะว่าถ้าตักอีกสัก 4-5 คำแล้วจะอิ่มเนี่ยเป็นตัวบอกว่าจริงๆอิ่มแล้วพอเถอะค่อยๆเคี้ยวกลืนลงไปแล้วดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะอิ่มพอดีนะนี่คือเรื่องการมีสติสัมปชัญญะในการกินพวกเราลองไปฝึกดูนะไม่ยากหรอกพระอาจารย์เรื่องพวกนี้พวกเรารู้อยู่แล้วพระอาจารย์ไม่ต้องสอนก็ได้แต่ไม่เคยฉุกคิดเท่านั้นเองแล้วไม่เคยคิดว่ามันเป็นบทฝึกสติสัมปชัญญะได้ด้วยการเดินล่ะถ้าเราไปฝึกเดินจงกรมใช่ไหมจะเดินเนี้ยยกซ้ายย่างน้อขวาย่างน้อยกน้อย่างน้อเนี่ยสเต็ปที่1ถึงสเต็ปที่6อะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่เนี่ยแล้วแต่อัธยาศัยของเราเนี่ยนี่คือการฝึกสติถูกไหมสติในการก้าวเดินของร่างกายในการเคลื่อนที่ของเท้าเคลื่อนที่ของแขนอะไรต่างๆคนมีสติในการเดินนะรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับในการหยุดในการแลในการเหลียวดูในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราเคยสังเกตไหมว่าเราเคยสังเกตการเดินของตัวเองไหมว่าเรามีสติสัมปชัญญะหรือเปล่าหรือเราคนส่วนมากก็เดินอย่างเงี้ยแหละมีใครบ้างไม่เดินแล้วดูมือถือกล้ายกมือไหมมีใครบ้างไม่กินข้าวแล้วเช็คมือถือไปด้วยกล้ายกมือไหมมนุษย์เป็นอย่างนี้หมดแล้วขาดสติกันเป็นว่าเล่นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสมาธิถึงไม่ดีไงกลับมาถึงตอนเย็นแล้วอยากจะนั่งให้มันดีเพราะตัวเองประกอบเหตุให้ตัวเองฟุ้งซ่านตลอดทั้งวันทำอย่างหนึ่งไปคิดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนแต่เวลาเดินในความเป็นจริงเราไม่ต้องไปเดินเราจะข้ามทางม้าลายเราจะมาซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะพอดีรถชนถูกไหมทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วถ้าไปอยู่วัดอยู่วาเนี่ยเดินอย่างนี้ได้แต่ในชีวิตเป็นจริงเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเราก็แค่เราก็อย่าไปเช็คมือถือเราก็ตั้งสติว่าเราจะเดินจากตรงนี้นะเรากำลังจะข้ามทางม้าลายหรือว่าเราจะเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นมันใช้ระยะทางประมาณเท่านี้แล้วเราก็เดินแบบสบายๆก็คือเอาใจไว้ที่ตัวนี่แหละกำหนดรู้การเคลื่อนไหวว่าตอนนี้เท้ากำลังก้าวเดินอยู่นะตรงนั้นมีหลุมมีบ่อนะตรงนั้นมีเศษแก้วนะตาก็มองไปด้วยสัมปชัญญะทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติเพราะสติอยู่กับกายกับการเคลื่อนไหวของกายแต่ถ้าสติไปอยู่กับมือถือเมื่อไหร่นะชีวิตตกอยู่ในอันตรายทันทีเลยรถอาจจะชนเท้าอาจจะไปเหยียบเศษแก้วหรืออาจจะไปเหยียบขอทานที่เขานั่งอยู่ข้างฟุตบาทเกิดปัญหาลองไปฝึกดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเดินดูใหม่พรุ่งนี้ลองกินดูใหม่การแต่งกายของเราก็แต่งกายแบบสติแบบสัมปชัญญะได้ไปยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าเนี่ยกำหนดว่าเรากำลังจะแต่งตัวเปิดออกมาปุ๊บกำหนดว่าเราจะใส่เสื้อก่อนหรือกางเกงก่อนสมมติว่าเราจะใส่เสื้อก่อนเราก็กำหนดว่าเราจะใส่เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้นเราจะออกไปทำงานหรือว่าเราจะไปเล่นกีฬาเราควรจะใส่เสื้อตัวไหนสติกำหนดก่อนนะแล้วพอกำหนดได้ปุ๊บว่าอ๋อเราจะใส่เสื้อสีน้ำเงินเสื้อแขนยาวในขณะที่สติกำหนดแล้วเล็งไปที่เสื้อตัวนั้นแล้วสติคือการกำหนดถูกไหมสติกำหนดเสื้อปุ๊บมือเนี่ยเอื้อมไปจับเสื้อตัวสีน้ำเงินตรงนี้สัมปชัญญะทำงานเห็นไหมสติสัมปชัญญะทำงานด้วยกันตลอดเวลาเลยแม้แต่ในขณะที่เราแต่งตัวจับเสื้อสีน้ำเงินมาปุ๊บจะใส่มือซ้ายก่อนหรือมือขวาก่อนจะติดกระดุมยังไงเม็ดไหนก่อนขยับยังไงจะจัดเน็กไทยังไงนี่คือสัมปชัญญะทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยจนมันเรียบร้อยใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วใส่กางเกงเอากางเกงสีไหนใส่เข็มขัดสีไหนรองเท้าอะไรให้มันเข้าชุดเข้าหมู่เข้าพวกเข้าสีกันนี่คือสัมปชัญญะที่กำหนดไม่ใช่ว่าแต่งตัวไปก็ฟังเพลงไปดูหนังไปเช็คอีเมลไปคิดว่าเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถคิดว่าเดี๋ยวจะไปแวะซื้อของก่อนไปทำงานในขณะที่แต่งตัวนั่นแหละใจไปอยู่ที่รถใจไปอยู่ที่ร้านขายของนี่คือเหตุของความฟุ้งซ่านตัวเองกำลังแต่งตัวกายกำลังแต่งตัวแต่ใจไปอยู่ที่รถใจไปอยู่ที่ซื้อของนี่คือเห็นความฟุ้งซ่านนะพระอาจารย์จะพยายามพูดย้ำนะมันคือเรื่องง่ายๆที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่เราพลาดที่เราไม่ฉวยโอกาสในการดำเนินชีวิตเนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาฝึกสติและสัมปชัญญะ
เราพลาดแล้วล่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกตลอดชีวิตนะที่พูดไปแต่ตอนต้นดังนั้นการแต่งกายก็ฝึกสติฝึกสัมปชัญญะได้แล้วเราจะเรียบร้อยมันจะดูเหมือนช้าแต่มันจะเรียบร้อยการแปรงฟันอธิบายไปที่แล้วครั้งก่อนเนาะจะต้องกำหนดก่อนว่าจะแปรงฟันจะใช้ยาสีฟันสมมติเรามียาสีฟัน2หลอดจะใช้หลอดไหนจะบีบมากบีบน้อยเราจะแปรงข้างบนก่อนหรือแปรงข้างล่างก่อนเราจะแปรงบนซ้ายหรือบนขวาก่อนเราจะแปรงล่างซ้ายหรือล่างขวาก่อนเราจะแปรงบนซ้ายกี่ครั้งบนขวากี่ครั้งเราจะแปรงลิ้นไหมเราจะแปรงตรงไหนยังไงนี่คือสัมปชัญญะนะคุณโยมไม่ใช่ฟังแปรงฟันไปก่อนเนี่ยดูหนังไปฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนไปด้วยแปรงฟันไปด้วยเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อะตกลงเราคุยหรือเราแปรงฟันเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะเราทำได้เนี่ยแปรงฟันก็แปรงได้คุยกับเพื่อนก็คุยได้ดูหนังฟังข่าวได้ด้วยเห็นไหมจริงๆแล้วเรากำลังฟุ้งซ่านในจิตของเราตอนนั้นฟุ้งซ่านมหาศาลเลยจิตทำงานเร็วมากแล้วจิตเล่นไปตามข้อมูลที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดเวลาแล้วแปรงไปแปรงมาก็เอาแปรงฟันไปทิ่มปากตัวเองเพราะอะไรเพราะขาดสติแล้วก็เลือดออกเห็นไหมง่ายๆเลยขาดสติดังนั้นแปรงฟันก็แปรงฟันอย่าไปเช็คมือถืออย่าไปคิดเรื่องอะไรอยู่กับนี่คือการฝึกสมาธิถูกไหมแต่เป็นสมาธิช่วงสั้นเป็นการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะเอาสัมปชัญญะไปดูสติว่าตอนนี้แปรงฟันเป็นยังไงเสร็จหรือยังสะอาดหรือยังจะต้องทำอะไรต่อจนบ้วนปากเสร็จจนเช็ดอ่างน้ำอ่างล้างมือให้แห้งนี่คือคนที่มีสติคนที่มีสัมปชัญญะแล้วเขาฝึกแม้แต่กระทั่งการแปรงฟันการปัดกวาดเช็ดถูก็เหมือนกันครับจะถูยังไงจะใช้ผ้าอะไรเติมน้ำเท่าไหร่จะเปลี่ยนน้ำหรือยังจะกลับผ้ากลับด้านหรือยังเห็นไหมคนเหล่านี้เขาจะทำงานเรียบร้อยเป็นระเบียบรอบคอบความผิดพลาดเขาจะน้อยนะครับทำได้ทั้งหมดเลยเอาละอีก2อันนอนแบบมีสติการนอนแบบมีสติอันนี้เข้าใจยากเนาะเพราะส่วนมากเวลาเรานอนเราขาดสติถูกไหมโอเคแหละพอมันหลับไปแล้วเราควบคุมไม่ได้ละเพราะเราไม่ใช่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านสติกับสัมปชัญญะของท่านบริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดเวลาแม้แต่ในยามหลับกายมันต้องพักแต่ข้างในมันตื่นได้แต่การตื่นของข้างในนั้นไม่รบกวนกับการพักผ่อนของร่างกายนี่คือระบบของร่างกายระบบของกายและจิตของพระอริยะเจ้าแต่ของเราทำไม่ได้เอาเป็นว่าเราฝึกอย่างนี้ก็ได้ก่อนนอนเนี่ยครึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปเล่นมือถืออย่าไปเช็คคอมพิวเตอร์นะครับให้ใจของเราสบายๆเราอาจจะไปสวดมนต์เราอาจจะฟังธรรมะเราอาจจะอ่านหนังสืออะไรก็ได้เตรียมตัวให้เวลาเตรียมตัวสักครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ก็15นาทีก็ได้สวดมนต์แผ่เมตตาอะไรก่อนก็ได้พอขึ้นไปที่เตียงปุ๊บตั้งสติก่อนนะว่าเราจะนอนกำหนดก่อนฝึกกำหนดให้เป็นนิสัยจะทำอะไรฝึกกำหนดแล้วอีกหน่อยมันจะเป็นอัตโนมัติพอล้มตัวลงนอนก็กำหนดลมหายใจนะครับดูลมหายใจถ้าเราชอบยุบหนอพองหนอแล้วก็กำหนดดูท้องพองยุบถ้าเราชอบพุทโธแล้วก็กำหนดที่พุทโธถ้าเรานึกองค์พระนึกพระพุทธเจ้าพุทธานุสติอะไรก็ได้ครับกำหนดสติไปกำหนดในส่วนนั้นแล้วสัมปชัญญะดูพิจารณาว่าตอนนี้ท้องเป็นยังไงนะครับดูปรับให้สบายใจก่อนนอนแล้วก็กำหนดเวลาตื่นด้วยนะว่าร่างกายนี้มันต้องนอนมันเป็นธรรมชาติของสังขารเราจำเป็นต้องนอนเราจำเป็นต้องพักผ่อนแล้ววันพรุ่งนี้เราจะได้สู้ชีวิตของเราต่อไปเราจะไปทำความดีของเราต่อไปเราจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์โลกต่อไปพรุ่งนี้เราจะตื่นตีสี่ครึ่งนะพรุ่งนี้จะตื่นห้าโมงนะกำหนดเลยก่อนนอนกำหนดไว้ในจิตเลยนะเป็นการนอนอย่างมีเป้าหมายเป็นการนอนอย่างมีสติแล้วเราก็หลับไปพร้อมกับความดีที่เราได้ทำถ้านึกอะไรไม่ออกถ้ายังไม่ปลื้มอย่าเพิ่งนอนนึกถึงบุญที่เราได้ทำนึกถึงการให้อภัยที่วันนี้ได้ทำนึกถึงการตักบาตรเมื่อเช้านึกถึงบุญอะไรก็ได้เยอะแยะเลยแล้วหลับไปในความสุขนั้นการนอนแบบนี้คือการนอนแบบมีสติแล้วมักจะไม่ฝันแล้วมักจะตื่นมาด้วยความสดชื่นเพราะเราไม่ได้ขาดสติอย่าไปดูหนังเสร็จแล้วปิดทีวีปุ๊บกระโดดขึ้นเตียงนอนเลยอันนี้คือขาดสติภาพสุดท้ายที่เราเห็นก่อนนอนนั่นแหละมันจะไปรบกวนในขณะที่เราหลับบางทีฝันมาไปไล่ฆ่ากันไล่ยิงกันมีใครมาวิ่งไล่เราเนี่ยแล้วเหนื่อยตื่นมาหายใจหอบแฮกนอนไม่หลับหรือตื่นมาก็ไม่สดชื่นเพราะว่ามันจิตใต้สำนึกมันเอาภาพนั้นน่ะไปปรุงแต่งขณะที่เราหลับแต่ถ้าเราหลับไปพร้อมกับภาพของการทำความดีเนี่ยมันจะเป็นความสุขใจมันจะไม่กระเพื่อมใจมันจะปลื้มแช่มชื่นเบิกบานแล้วหลับไปในความเบิกบานนั้นลองฝึกดูนะลองฝึกดูไม่ยากแล้วตื่นแล้วครับเวลาตื่นก็สำคัญนะสังเกตไหมเราเคยสังเกตตัวเองตอนตื่นไหมว่าอารมณ์แรกหรือสติแรกที่เกิดขึ้นในจังหวะที่เรารู้ตัวนั้นน่ะใจคิดอะไรเพราะใจมนุษย์อยู่นอกตัวตลอดเวลาเลยนะพอเขาตื่นปุ๊บเนี่ยไปละไปเรื่องงานไปเรื่องกินข้าวไปเรื่องแต่งตัวไปเรื่องประชุมแล้วพรุ่งนี้ต้องสังเกตตอนตื่นนอนนะคืนนี้ให้ลองทำอย่างนี้เหมือนที่เรียนไปนี่นะเดี๋ยวเราจะเข้านอนเนี่ยให้ลองทำอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้ตอนตื่นนอนนะครับลองกำหนดดูซิว่าตอนนี้ใจอยู่ตรงไหนเนี่ยจังหวะแรกที่เรามีสติถามเด็กตอนนี้ใจอยู่ที่ไหนกำหนดให้ได้ก่อนนะกำหนดสติเลยแล้วกำหนดสตินะครับรู้ลมหายใจล
้องหายใจเข้าหายใจออกสัก 4-5 ครั้งอย่าเพิ่งลุกนอนอยู่ก็ได้ตอนรู้ว่าตอนนี้ตื่นละดูลมหายใจเข้าออกง่ายที่สุดละนะครับเป็นการให้สติมันคลอเคลียร์อยู่กับตัวเนี้ยอย่างน้อยใจหรือจิตตรงนั้นน่ะมันไม่แล่นไปกับคนสัตว์สิ่งของทันทีที่เราตื่นให้มันคลอเคลียร์อยู่เนี้ยให้อยู่กับลมหายใจก่อนพอสติกำหนดลมหายใจได้เดี๋ยวสัมปชัญญะก็จะทำงานพิจารณาอ๋อเนี่ยนะเราโชคดีเนาะที่มีชีวิตรอดมาได้อีก1วันวันนี้เราจะตั้งใจนะครับทำชีวิตให้ดีกับเมื่อวานความผิดพลาดของเมื่อวานเราจะแก้ไขนะครับเราจะรักษาสติในการดำเนินชีวิตเราจะไม่ว่าร้ายใครเราจะไม่ไปผิดศีลอะไรต่างๆเราจะดูแลให้กำลังใจคนรอบข้างให้คนรอบข้างเรามีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่สัมปชัญญะทำงานสอนตัวเองให้มีความสุขเสร็จแล้วก็เก็บที่นอนให้เรียบร้อยแล้วค่อยลุกจากเตียงไปแปรงฟันล้างหน้าอะไรก็ว่าไปตรงนี้หลวงพี่ว่าพระอาจารย์ว่าใช้เวลา5นาทีนิดเดียว 3-5 นาทีแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นลองทำอย่างเงี้ยมันจะเป็นการฝึกนิสัยของจิตให้มีสติทั้งก่อนนอนและมีสติทั้งตอนตื่นนอนแล้วในระหว่างวันเราก็ไปหาเอาอย่างที่บอกนั่งรถบัสไปทำงานก็ดูลมหายใจช่วงที่ขึ้นลิฟต์ก็ดูลมหายใจช่วงที่รอกาแฟที่ร้านกาแฟที่สั่งไว้ก็แทนที่จะเช็คมือถือก็กลับมาอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับกรรมฐานที่เราฝึกอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยตลอดทั้งวันแล้วเวลาเรากลับมาบ้านเรามานั่งสมาธิเราจะดีมากมีตัวอย่างในพระไตรปิฎกด้วยนะกับการคนที่ฝึกสติคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับพระจุลปันถกเนี่ยลองไปหาอ่านดูนะครับพระจุลปันถกเป็นน้องชายของพระมหาปันถกซึ่งพี่ชายบวชครับแต่น้องชายเนี่ยไม่ได้บวชตอนหลังน้องชายออกบวชตามเนี่ยแล้วก็บวชมา4เดือนเนี่ยให้ท่องบทสวดมนต์อะไรจำอะไรไม่ได้เลยพี่ชายเลยบอกสึกไปเถอะท่านคงไม่เหมาะที่จะเป็นนักบวชผ่านมา4เดือนธรรมะอะไรก็ไม่ได้จำอะไรก็ไม่ได้จุลปันถกก็เลยอยากจะสึกก็เลยเดินตั้งใจจะไปสึกเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าอันนี้พระอาจารย์เล่าแบบย่อๆนะพุทธเจ้าก็เลยให้กรรมฐานให้ผ้าสีขาวเนี่ยเธอบวชเพราะฉันนะเธอไม่ได้บวชเพราะพี่ชายดังนั้นถ้าเธอจะลาสิกขานะเธอมาบอกฉันก่อนเอางี้ก็แล้วกันไปนั่งข้างๆกุฏินะเอาผ้าสีขาวนี้ไปแล้วไปนั่งตรงนั้นแล้วก็ไปบริกรรมภาวนาคำว่าคำเนี้ยนะที่เขียนอยู่ในจอเนี่ยนะว่าละโชหารนังละโชหารนังนั่งรูปไปเรื่อยๆครับนั่งรูปไปเรื่อยไม่ต้องคิดมากให้สติอยู่กับผ้าให้มีสติอยู่กับผ้าแล้วก็ให้มีสัมปชัญญะพิจารณาการขยับมือขยับมือขยับแขนในระหว่างนั้นซึ่งละโชหารนังก็หมายถึงผ้าเช็ดทุลีนี่แหละตอนแรกผ้ามันก็ขาวๆนะเช็ดไปเช็ดมาปรากฏว่าผ้ามันเริ่มสกปรกเริ่มดำสติของท่านเนี่ยอยู่กับผ้าตลอดเวลาไม่ได้อยู่กับสิ่งอื่นเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์บอกว่าให้เธอทำอย่างนี้นะอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นจุลปันถกรับทราบจุลปันถกก็นั่งลูบผ้าอย่างเดียวเลยลูบไปลูบมาเอ๊ะผ้ามันดำเนี่ยใจมันนิ่งพอใจมันนิ่งปัญญามันทำงานว่าอ๋อมนุษย์เนี่ยมันมีความสกปรกนะก็ระลึกถึงขันธ์5เรื่องความไม่เที่ยงระลึกถึงความไม่งามอะไรต่างสุดท้ายจิตหลุดพ้นจุลปันถกบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จากการนั่งลูบผ้าอยู่ตรงเนี้ยคุณโยมว่าการฝึกสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะเนี่ยถ้าเขาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะจิตมันก็เตลิดถูกไหมมันไม่สามารถอยู่กับผ้าได้พอพระอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกเรื่องพระจุลปันถกเนี่ยเลยคิดถึงแม่ชีทองสุกสำแดงปั้นอดีตวิปัสสนาจารย์วัดปากน้ำของเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ท่านส่งไปสอนสมาธิทั่วประเทศเนี่ยคุณยายทองสุกเนี่ยมาทีหลังมาที่วัดปากน้ำแล้วแม่ชีทั้งหลายเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมได้ผลดีเขาได้ธรรมะเขาเห็นธรรมะกันหมดเลยคุณยายต้องสุขนั่งเท่าไหร่ก็ไม่ได้วันนั้นเกิดอารมณ์แบบน้อยใจอ่ะเพราะเรามันกิเลสมันหนานะทำไมเราเป็นอย่างนี้คนอื่นเขาได้กันหมดฉันก็ไม่ได้ก็เลยไปเอาเก็บกระโถนหมากในศาลาทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งล้างที่ท่าน้ำคุณยายก็ล้างกระโถนไปก็บ่นไปก็อาจจะคล้ายๆอย่างเงี้ยละโชหารนังละโชหารนังคล้ายๆกันเนี่ยฉันเนี่ยมันกิเลสหนาจังเลยเนี่ยทำไมไม่ได้ธรรมะเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยวันนี้จะต้องกำจัดกิเลสจะต้องทำความสะอาดให้ดีให้เยี่ยมเลยเนี่ยใจจดจ่ออยู่กับกระโถนเลยไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแล้วในขณะที่ล้างกระโถนเสร็จแล้วเนี่ยนะลุกขึ้นเดินกลับมาที่ศาลาตอนนั้นใจสบายใจอยู่กับความสะอาดใจอยู่กับความบริสุทธิ์สติสัมปชัญญะตั้งมั่นคุณยายทองสุขบรรลุธรรมขณะอยู่ในท่าเดินเห็นไหมอยู่ในท่าเดินแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์ว่าเนี่ยตอนนี้ผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างเนี้ยก็มีรุ่นพี่ก็ต่อวิชาให้เห็นไหมดังนั้นใจหยุดกึกเลยเพราะว่าสติสัมปชัญญะโฟกัสอยู่ในจุดนั้นมีอารมณ์พิจารณาจะพิจารณาได้สติต้องตั้งมั่นให้ได้ก่อนนั่นคือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากในวันนี้โดยสรุปนะครับสติสัมปชัญญะมีประโยชน์มากมายเลยในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยถ้าเราฝึกง่ายๆอย่างที่พระอาจารย์แนะนำเราจะเป็นคนที่รอบคอบทำอะไรทำทีละอย่างใจเย็นๆมันดูเหมือนจะช้าแต่มันจะมีความผิดพลาดน้อยและอีกหน่อยมันจะเร็วขึ้นโดยอัตโนมัติเราจะเป็นคนละเอียดช่างสังเกต
การแปรงฟันของเราเราก็จะสังเกตการกินข้าวของเราเราก็จะสังเกตการเดินของเราก็จะสังเกตเดินยังไงให้ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดอยู่จิตของเราจะสงบจดจ่อเราจะมีความสุขกับงานเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะต้องทนเพราะเราจดจ่อเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลาคนมีปัญญาเนี่ยจะไม่กลัวปัญหาและไม่ต้องอดทนอะไรเลยเพราะมันจะเข้าใจแล้วมันจะไปต่อแล้วก็ยังเป็นพื้นฐานต่อยอดพัฒนาไปสู่วิปัสสนาญาณหรือปัญญาที่สูงขึ้นอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วในช่วงต้นเนาะวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ทีนี้นิดเดียวไหนๆเราก็เริ่มต้นด้วยสติแล้วเนี่ยอาจารย์เลยคิดว่าอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมเหล่านี้ให้ต่อเนื่องให้พวกเราได้ความรู้เรื่องสติสัมปชัญญะอย่างแท้จริงแล้วก็เอาลงสู่ภาคปฏิบัติได้ก็เดี๋ยวจะค้นพระไตรปิฎกมาฝากแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังใน6หัวข้อนะวันนี้เราไป2หัวข้อแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเราคุยเรื่องภาคทฤษฎีสติสัมปชัญญะสมาธิวันนี้เราจบที่สติสัมปชัญญะสมาธิในภาคปฏิบัติครับก็วันหลังจะเอาเรื่องของสติปัฏฐานมาฝากเพราะเกี่ยวกับสติแล้วก็กายคตาสติการฝึกสติแบบประยุกต์และที่น่าสนใจก็คือว่าจะพาไปดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะอย่างไรในชีวิตประจำวันของท่านอันนี้น่าสนใจมากเลยนะเราต้องไปเรียนกับสุดยอดใช่ไหมไปเรียนจากต้นตำรับถูกไหมคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และบริสุทธิ์ที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราสามารถไปดูได้ว่าท่านใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเราก็พอที่จะก๊อปปี้หรือว่าเอามาเป็นกรอบในการฝึกปฏิบัติของตัวเราได้เราต้องไปเรียนกับคนที่ทำได้ก่อนจะพากันไปช่วยถอดรหัสว่าเออพระพุทธเจ้าดำเนินชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันของท่านอย่างไรท่านตื่นยังไงท่านจำวัดยังไงท่านเดินยังไงท่านฉันยังไงมีหมดเลยนะแล้วก็อันที่6อันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื้อหาเยอะพอสมควรอยากจะพาพวกเราไปศึกษาพัฒนาการของสัมปชัญญะซึ่งธรรมะตรงนี้ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันเท่าไหร่แค่คำว่าสัมปชัญญะเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินนะเราก็รู้เลยว่าสติสัมปชัญญะสติเพื่อไปนั่งสมาธิสติสมาธิอันนี้เราคุ้นแต่พอถามว่าสัมปชัญญะคืออะไรเนี่ยมักจะตอบกันไม่ได้พอตอบไม่ได้เพราะไม่เข้าใจก็ไม่สามารถเอาไปฝึกปฏิบัติได้ทั้งที่เป็นองค์ธรรมที่คู่กับสติและเป็นองค์ธรรมที่สำคัญมากต่อการบรรลุธรรมของพวกเราต่อการมีชีวิตที่มีความสุขในวันนี้ในปัจจุบันนี้จนถึงการบรรลุธรรมเข้าสู่มรรคผลนิพพานในวันข้างหน้าก็คงจะสมควรแก่เวลาอนุโมทนาสาธุการกับพวกเราที่ตั้งใจฟังธรรมกันในวันนี้ทุกท่านเลยนะ